ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับผมสวัสดีครับครับผมคุณอุ้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับผมตอนนี้อยู่ย่านอยู่ที่กรุงเทพย่านบางแคครับอยู่ที่แถวย่านบางแคนะนะฮะวันนี้แถวบางแคฝนตกหนักไหมครับเมื่อตอนเย็นตกหนักมากครับ no? แล้วก็หนักมากจนกระทั่งไฟดับไปช่วงหนึ่งเลยโอ้โหเนี่ยนี่มันช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าเป็นช่วงกลางฝนก็ไม่รู้ช่วงนี้โอ้ตกหนักเหลือเกินแน่ใจจริงๆครับเออนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี่เองนะฮะครับเกิดขึ้นเมื่อครับผมช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองใช่ครับประมาณปลายเดือนสิงหาครับโอ้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องของสายปริศนาคุณอุ้มเชิญเลยครับครับก่อนอื่นขออนุญาตนิดนึงคือ เรื่องนี้ผมเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวผมนะครับแล้วก็ขอเกริ่นก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างอึ้งกับสิ่งที่เจอนะครับ คือผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นวิศวกรนะครับแล้วผมก็ได้คำสั่งจากทางผู้ใหญ่ครับให้ไปคุมงานแถวๆชลบุรีครับแล้วก็ผมก็ไปคุมงานที่ชลบุรีประมาณ 3-4 เดือนนะครับแล้วประมาณปลายเดือนสิงหาเนี่ยมันก็มีเบอร์โทรศัพท์ครับโทรเข้ามาหาผมซึ่งเบอร์ปลายทางครับเป็นเบอร์ที่ไม่โชว์ชื่อไม่โชว์หมายเลขนะครับซึ่งในใจอ่ะผมเคยรับเบอร์พวกนี้แล้วแหละบางทีก็เป็นพวกขายลิงก์โทนบ้างเป็นพวกขายประกันบ้างมันก็เคยมีครับถูกฮะผมก็ไม่คิดอะไรผมก็กดรับสายปกติครับครับพอกดรับสายปุ๊บปลายทางครับพูดขึ้นมาว่าอุ้มวัดตายแล้วไปงานศพวัดด้วยที่วัดจุดๆๆเฮ้ยพอรับปุ๊บคำแรกที่เขาเอื้อนเอ่ยมาคือเพื่อนเสียแล้วเพื่อนตายแล้วอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเขาพูดว่าหุ้มวัดตายแล้วไปงานศพวัดด้วยที่วัดจุดๆๆคือวัดจุดๆๆเนี่ยเป็นคำลงท้ายด้วยกูกูกักกักมากครับไม่รู้ไม่ชัดเจนว่าวัดอะไรนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยจากปลายสายที่โทรมาเราไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายคือเสียงมันกูกูกักกักมากครับตอนนั้นมันก็คาใจนะครับ คืออันนี้บอกก่อนเลยว่าคือเผอิญบังเอิญแล้วกันครับว่าผมมีเพื่อนที่ชื่อวัดที่อยู่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับซึ่งวัดเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดชลบุรีแล้วเขาไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอผมที่โรงเรียนช่างกลโรงเรียนหนึ่งนะครับแล้วเราก็คือในห้องเนี่ยมันจะมีประมาณ30กว่าคนใช่ไหมครับแต่ว่าในห้องเนี่ยทุกคนก็เป็นแหละจะมีกลุ่มที่สนิทมากเลยอย่างประมาณ 7-8 คนนะครับคือวัดเนี่ยเป็น1ใน7คนที่สนิทมากนะครับครับคือตอนนั้นผมอึ้งแป๊บนึงเนี่ยคือผมโกรธมั้ยผมโกรธนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มาคุยเล่นกันเลยผมโทรกลับก็ไม่ได้ผมคิดสักพักนึงครับผมก็ได้โทรกลับไปหาวัดที่เบอร์ AX ละกันครับเบอร์ของเขาเลยผมจําได้แม่นมากโทรไปครับมันปลายสายไม่ยังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ว่างตึ๊ดใช่ครับเป็นสายที่ไม่ว่างครับแล้วคือด้วยตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่ตอนประมาณเกือบเที่ยงแล้วก็ไม่คิดอะไรครับจนกระทั่งนึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวค่อยโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อลงก็เป็นเพื่อนวัดครับลงเป็นเพื่อนวัดตั้งแต่เด็กบ้านอยู่ใกล้กันเลยอยู่ชลบุรีเหมือนกันแล้วก็ทั้งคู่ไปเรียนที่กรุงเทพเหมือนกันจนไปเจอผมที่โรงเรียนช่างกลที่กรุงเทพนะครับแล้วผมเที่ยงงานได้พร้อมว่างปุ๊บผมโทรหาลงตอนประมาณบ่ายสามครับโทรติดนะครับโทรติดตั้งตื้อแต่ไม่มีคนรับสายไม่มีคนรับสายเลยครับตอนนั้นผมก็คิดละช่างมันเดี๋ยวตอนเย็นก็อยู่ชลบุรีละเดี๋ยวขับไปหาวัดเลยซึ่งสาเหตุที่ผมมาถึงชลบุรีผมไม่โทรหาเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมโทรหาวัดเมื่อไหร่เนี่ยคือสังคมตอนที่เรียนเนี่ยต้องมีกินกันแน่ซึ่งผมเสียงานแน่ถ้าเกิดโทรหาเพื่อนปุ๊บต้องไปเจอกันแล้วต้องกินกันนะครับคือยังไงก็ต้องสังสรรค์กันแน่นอน100%ครับคือผมถึงไม่โทรและอย่างวัดกับโรงเนี่ยผมไม่ต่อประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่ก็ยังสนิทกันในกลุ่มนะครับพอเลิกงานประมาณ 5 โมงผมก็เลยก็ตัดสินใจเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาวัดดีกว่าจะได้ไม่คาใจก็เลยขับรถจากตัวเมืองพัทยานะครับแล้วก็วิ่งเส้นสุขุมวิทผ่านพัทยาเหนือกลางใต้วิ่งจนถึงเส้นทางสัตหีบแล้วกันไม่ขอพูดกว้างนะขอพูดกว้างแล้วกัน
ไปเส้นทางสัตหีบอะครับตอนนั้นจำได้ว่าเปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลงจนกระทั่งเพลงชาติดังขึ้นจนกระทั่งเป็นคสช.ครับก็ประมาณ6โมงกว่าผมคิดว่าจะถึงบ้านวัดละใกล้ถึงแล้วก็เลยไม่เอาละไม่ฟุ้งละก็เลยขับรถกลับรถครับผมครับกลับรถเพื่อจะไปหาวัดเผอิญครับว่าสายตาครับมันไปเห็นไอ้วัดที่ลงท้ายด้วยจุดๆตัวเนี้ยครับมันแบบเฮ้ยมันมีจริงๆด้วยเหรอชื่อวัดที่ว่าเนี้ยคือตรงกับวัดตรงกับคำพูดที่เขาบอกมาในโทรศัพท์ว่าเป็นวัดเนี้ยใช่ครับคุณผู้ฟังต้องแยกก่อนนะฮะคนชื่อวัดแต่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงตัวของวัดวาอารามโอเคครับคือระหว่างที่ขับตั้งแต่พัทยาไปจนถึงปลายทางเนี่ยผมพยายามมองข้างทางที่มันมีวัดที่ลงท้ายด้วยคำเนี้ยแล้วมันไม่มีเลยจนกระทั่งกลับรถเนี่ยแล้วมันจะถึงปากซอยของบ้านวัดแล้วเนี่ยมันมีวัดเนี่ยครับอยู่ปากซอยบ้านที่ลงท้ายด้วยตรงจากตะกุกตะกักแล้วมันใช่เลยก็เลยลองเดียวเข้าไปดูครับพอสิ่งที่เข้าไปถึงปุ๊บสิ่งแรกเลยต้องมองศาลาก่อนถ้าเป็นจริงอย่างที่โทรศัพท์พูดจริงๆพอขับผ่านศาลาปุ๊บพี่แจ็คมันเป็นศาลาที่ชื่อนายนิวัฒน์นามสกุลจุดจริงๆครับคือมันอึ้งไหมมันอึ้งในระดับหนึ่งแล้วมันพูดไม่ออกกับสิ่งที่เจอครับเดี๋ยวนะชื่อศาลาหรือว่างานศพชื่อของเพื่อนอยู่บนกระดานเหรอหน้าศาลาเลยครับใช่ครับโอ้ชื่อของเพื่อนเนี่ยอยู่บนกระดานที่ศาลานะครับซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เจอครับเพราะว่ามันรับไม่ได้จริงครับมันอึ้งๆครับก็เลยพยายามขับรถวนช้าๆแล้วก็ชะโงกไปข้างในศาลาเป็นแม่ของวัดจริงๆด้วยผมก็เลยจอดรถแล้วก็เดินไปคุยกับแม่ครับพอไปถึงแม่ปุ๊บเนี่ยผมก็ได้สวัสดีแม่ปกติแล้วแม่เขาก็มาไงอุ้มมาไงลูกลงโทรหาหรอลงโทรบอกข่าวหรอครับซึ่งผมบอกผมยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วแม่ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปไหว้ศพก่อนผมก็ไปไหว้ศพเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งที่เก้าอี้นะครับตอนนั้นก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วก็พระเริ่มจะสวดนะครับผมก็ถ่ายรูปให้หนึ่งรูปนะครับแล้วก็ส่งรูปเนี้ยไปให้เพื่อนที่ชื่อลงนะครับว่าเฮ้ยขอโทษนะฮะพูดมึงกูนิดหนึ่งคือเฮ้ยกูถึงวัดแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนทำไมเพื่อนตายทั้งคนทำไมมึงไม่โทรบอกกูเลยผมพิมพ์ไปอย่างนั้นแล้วก็ผมก็สั่งพระสวดจนพระสวดเสร็จปุ๊บแล้วก็แม่ก็เดินมาหาอุ้มมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมถึงมาถูกกับลูกลงโทรบอกเหรอผมก็บอกแม่ตรงๆว่าแม่ครับคือผมโทรหาลงตั้งแต่ประมาณบ่ายสามแล้วแต่ลงไม่รับสายแล้วก็แต่ว่าเนี่ยแม่ผมก็รีบโทรศัพท์ให้แม่ดูครับเรียกให้แม่ดูว่าแม่ครับมีเบอร์โทรหาอุ้มตอนประมาณก่อนเที่ยงเป็นเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์ไม่โชว์ชื่อเลยครับแม่โทรเข้ามาพอพูดจบแม่ร้องไห้เลยร้องไห้หนักมากแล้วอุ้มก็ถามแม่ว่าแม่ครับแล้ววัดเป็นอะไรตายเป็นอะไรเสียครับแม่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือวัดเป็นวิศวกรเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นวิศวกรโรงงานคือวัดเข้ากับท่าช้าคุณอุ้มท่าช้าพูดท่าช้าขอโทษนะครับไม่เป็นไรคือวัดเนี่ยเข้ากะตอนกลางคืนครับคุมเครื่องจักรตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยกะปุ๊บขับกลับกำลังกลับบ้านกำลังข้ามครับแล้วโดนสิบล้อเนี่ยชนกระทันหันอุ้ยชนเลยครับตอนเช้าเลยเท่ากับเขากำลังกลับบ้านนะครับแล้วก็ผมก็เลยถามแม่ว่าแล้วศพวัดตั้งกี่วันครับแม่บอกผมว่าตั้ง3วันลูกผมอึ้งๆก็ทำไม3วันล่ะครับแม่แม่บอกว่าศพไม่สวยลูกแม่บอกผม3วันนะครับแล้วแม่ก็ถามอุ้มต่อว่าแล้วลูกมาได้ไงลงโทรหาใช่ไหมไม่ใช่ครับแม่คือเบอร์ที่โทรหาอุ้มเนี่ยอุ้มไม่รู้หรอกเป็นใครแม่แต่เขาโทรบอกว่าวัดเสียแล้วอุ้มถึงขับรถมาแล้วแม่เขาก็ร้องไห้บอกว่าแล้วอุ้มโทรหาเบอร์08XXXของวัดเนี่ยโทรแล้วแต่โทรไม่ติดครับแม่แม่บอกว่าเบอร์นั้นน่ะวัดเขาเลิกใช้แล้วเพราะว่าประมาณปีกว่าๆเนี่ยวัดเขาซื้อโทรศัพท์ให้แฟนเขาใช้ครับแล้วเขาเลิกกับแฟนเพราะว่าแฟนมีปัญหาเรื่องคุยกับคนอื่นด้วยพอเลิกกับแฟนปุ๊บวัดก็เลยเอาเบอร์นี้มาใช้เอาเครื่องของแฟนมาใช้เพราะว่า
เวลาผู้ชายที่โทรหาแฟนวัดเนี่ยวัดจะได้รับสายเลยครับนะครับแล้วก็ตอนที่ตายอ่ะแม่เอาเครื่องนี้ใส่ไปในโรงวัดด้วยคือผมก็พูดไม่ออกกับสิ่งที่มันเจอด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่แปลกครับครับแล้วก็ผมก็บอกแม่ว่าคือถ้าเกิดเผาพวกนี้ผมอุ้มคงมาไม่ได้เพราะว่าอุ้มติดประชุมครับแม่แม่ไม่เป็นไรเข้าใจอุ้มแล้วก็คือผมให้ตังค์แม่ไปก้อนหนึ่งนะเพราะว่าผมรู้จะช่วยอะไรแล้วแต่แม่เขาไม่เอาเลยสักบาทพอผมพอเลิกงานครับผมก็เลยเลิกจากงานศพครับผมก็เลยขับรถกลับตัวเมืองชลบุรีครับพัทยาคือระหว่างทางผมก็คิดเครียดคิดนู่นคิดนี่แล้วก็โทรหาเพื่อนที่ชื่อณรงค์ครับโทรหาลงติดตอน3ทุ่มครับประมาณ3ทุ่มผมประมาณ2 3ทุ่มโทรติดละคือผมก็ใส่เลยว่าเฮ้ยมึงเพื่อนตายทั้งคนทำไมมึงไม่มางานศพวะแล้วไม่โทรบอกกูเลยหรอลงพูดว่าพี่อุ้มมึงอยู่ไหนบอกอุ้มอ่ะมึงที่งานศพแล้วมึงกลับแล้วบอกเอ้ยอุ้มแค่นี้ก่อนกูเมามากไม่ไหวเลยกูเมามากเออเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้แล้วเพื่อนก็วางสายไปคือก็ผ่านไปคืนนั้นไม่มีอะไรครับจนกระทั่งอีกวันนึงอ่ะคืออุ้มไปเนี่ยอุ้มไปวันที่สองนะครับเป็นวันที่สองที่ลงเสียพอวันสุดท้ายที่โรงเผาเนี่ยเดี๋ยววัดดิโทษทีที่วัดเผาเนี่ยช้าๆคุณอุ้มจ้าไม่ต้องรีบคุณอุ้มพูดเร็วแล้วจะพูดผิดพูดถูกใจเย็นเอาแบบว่าชิวๆสบายๆช้าๆค่อยๆไปค่อยๆไปได้ครับคือพอวันสุดท้ายเนี่ยวันที่วัดเผาเนี่ยผมก็โทรหาลงประมาณเที่ยงซึ่งลงไปรับสายเหมือนกันครับก็คิดว่าน่าจะวุ่นเพราะว่าน่าจะช่วยแม่ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมโทรหาลงอีกทีครับตอนประมาณ6โมงเย็นเพราะว่าเผาหลอก3โมงเย็นเผาถึง4โมงนะครับพอผมโทรถามลงรับสายเนี่ยคุยกันผมก็ว่าเพื่อนปกติครับว่าทำไมไม่บอกกันเลยแล้วลงก็พูดมาคำหนึ่งว่าอุ้มกูเห็นแล้วรูปที่มึงส่งให้กูงั้นมึงดูรูปกูนะแล้วเขาก็ส่งรูปของเขามาให้ผมดูครับคือมันเป็นหนังคนละม้วนกับสิ่งที่ผมคิดเลยครับเฮ้ยทำไมอ่ะเนี่ยมันตรงนี้แหละผมรอฟังตรงนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นวันแรกวันแรกครับลงเล่าอุ้มมึงฟังกูนะลงพูดอย่างนี้ครับวันแรกวันแรกเนี่ยวัดไปหาลงครับที่ออฟฟิศโดยที่รปภ.ที่ป้อมยามเนี่ยขึ้นไปตามลงครับว่าคุณนิวัฒน์นามสกุลจุดๆนะครับมาหาแต่ว่าทางรปภ.เนี่ยเขาให้ไปนั่งที่ห้องรับรองแขกแล้วแต่ว่าคุณวัดไม่ยอมไปครับนะครับลงก็เลยลงมาหาวัดเองแล้วก็บอกว่ามีอะไรเพื่อนลงบอกว่าวัดบอกว่าไปส่งกูที่บ้านหน่อยรอคือตอนนั้นมันจะเที่ยงแล้วนะครับลงก็บอกว่าเฮ้ยงั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวกูลางานเลยไม่เดี๋ยวตอนบ่ายยาวกันเลยวัดก็รออยู่ที่ป้อมยามไม่ยอมเข้าไปรอที่ห้องรับรองแขกครับนะครับพอตอนเที่ยงปุ๊บพักเที่ยงปุ๊บลงก็ลงมาหาวัดครับแล้วก็บอกวัดว่าเฮ้ยวัดตอนบ่ายอ่ะลงลาไม่ได้ติดประชุมกับบอร์ดจริงๆเอางี้เดี๋ยวกูไปส่งมึงที่บ้านคือวัดก็เหมือนกับคือที่ลงเล่าสั่งวัดก็บอกประมาณว่าก็ยังแบบกดโกรธครับว่าทำไมมึงย้ายกูไม่ได้แต่ลงก็ไปส่งวัดนะครับขับรถไปส่งระหว่างทางก็กูขอโทษนะเว้ยกูติดประชุมจริงๆคือเขาคบมาตั้งแต่เด็กเขาเลยรู้นิสัยกันแล้วก็การดื่มเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วครับระหว่างขับไปกลับบ้านเนี่ยก็ขอโทษนะเว้ยเอางี้ละกันเดี๋ยวตอนเย็นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยเพื่อนขอโทษด้วยจริงๆติดงานแล้วพอจะถึงปากซอยบ้านนะครับลุงบอกว่าวัดขอลงปากซอยลุงก็บอกอ้าวลงทำไมล่ะเพราะอีกนิดนึงก็ถึงบ้านแล้วแดดมันร้อนไปส่งเลยขับรถไปส่งเลยยังไงวัดก็ดีนะที่จะลงครับแล้ววัดก็ลุงก็คิดว่าคือลุงบอกว่าตอนที่ดื่มกันเนี่ยด้วยคำที่วัดเขาเลิกกับแฟนมาปีกว่าแต่เขายังรักมากเวลาดื่มเนี่ยเขาจะพูดถึงแฟนเสมอลงเข้าใจว่าวัดก็คงแบบว่าแวะร้านป้าคงซื้อพวกแอลกอฮอล์ไปดื่มครับคงไปดื่มลงก็บอกโอเคขอโทษนะยังนี้เหมือนเดิมนะเพื่อนแล้วลงก็ขับออกมาครับระหว่างขับออกมาเนี่ยลงก็ยังมองกระจกว่าวัดก็ยังยืนอยู่ที่ตรงร้านป้าร้านของชามอยู่ปากซอยนะครับลงบอกว่าพอกูทำงานเสร็จเนี่ยพอเลิกงานเสร็จปุ๊บกูก็เดี๋ยวไปหาไอ้วัดระหว่างหาวัดคือแอลกอฮอล์เขาขายเป็นเวลาครับพี่แจ๊คครับลุงบอกว่ากูก็เลยแวะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์เข้าไปเลยซื้อคือ
ลงเนี่ยเป็นคนกินเบียร์วัดเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าครับนะครับเขาซื้อเข้าไปเลยกะว่าเดี๋ยวนี้ยาวคุยกันยาวพอไปถึงบ้านวัดเสร็จปุ๊บเป็นว่าบ้านวัดปิดเงียบครับลงตะโกนว่าวัดเอ้ยตะโกนเรียกไม่มีใครตอบครับแม่ครับน้าครับไม่มีใครตอบเลยครับลงบอกว่าแล้วก็มีป้าข้างๆบ้านเนี่ยเดินมาบอกลงมาหาใครลูกลงบอกว่ามาหาวัดครับป้าเมื่อนัดกันแล้วเนี่ยป้าบอกว่าวัดอะตัวรถชนตายตั้งแต่เช้าแล้วตกที่ศาลาลงก็บอกว่าเฮ้ยยังไงกูก็ไม่เชื่อกูก็บอกป้าว่าป้าอย่ามาโม้ผมเพิ่งมาส่งมาตอนเที่ยงเองป้าบอกว่าถ้าเกิดไม่เชื่อลงไปดูที่วัดเองที่ปากซอยคือตอนนั้นลงก็เลยขับรถไปที่วัดเลยครับ คือลงเป็นลงครับเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นคนเดียวเพราะว่าพ่อแม่เขาตายครับเขาเลยมีบ้านคุณอุ้มช้าๆช้าๆเรื่องกำลังดีค่อยๆไปค่อยๆไปช้าๆครับคือลงครับเป็นลูกเป็นตอนนี้เป็นลูกคนเดียวนะครับคือพ่อแม่เขาเสียตั้งแต่เขาเด็กๆครับเขาก็เลยมีบ้านเป็นมรดกครับบ้านเก่าแก่ของพ่อแม่เขาครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนลงก็เลยไปที่วัดเนี่ยครับครับพอไปถึงวัดเนี่ยลุงบอกตอนที่กูขับไปวัดนะกูเห็นกระดานศาลามันเนี่ยใจกูหายมากเลยอุ้มกูคิดมากเลยเพราะว่าสิ่งที่กูเจอเมื่อตอนกลางวันคืออะไรครับคือลุงเขาจะไม่รับฟังเรื่องผีจากเพื่อนๆเลยครับเขาเป็นคนไม่เอาเลยเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวพอไปถึงปุ๊บลุงก็ไปถามแม่บอกว่าต้องขอโทษด้วยคือแม่ไม่รู้ทำยังไงแม่สั่นไปหมดทั้งตัวมันฉุกระหุกจริงๆลูกลุงถามแม่ว่าวัดเป็นอะไรเสียแม่ก็เล่าให้ฟังว่าวัดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าเกิดอุบัติเหตุตอนเช้านะครับลุงถามแม่ว่าอย่างนี้จะตั้งศพกี่วันครับแม่แม่บอกลุงว่าตั้งศพ7 วันเอ้านี่ลุงเล่าให้ผมฟังนะครับแม่บอกลุงว่าตั้งศพ7 วันแต่แม่บอกกับเราว่าตั้งศพ3 วันเพราะว่าศพไม่สวยใช่ครับเฮ้ยเริ่มซับซ้อนเออค่อยๆไปค่อยๆไปคือพอคือตอนนั้นอ่ะตอนที่ลงขอไปคุยกับแม่ครับครับคือมันเย็นแล้วครับอืมแล้วก็ก็มีแขกมาเยอะครับเพราะว่าลงกับว่าเป็นสนิทกันแต่เด็กแล้วย่านนั้นก็รู้จักกันหมดครับครับคนแถวบ้านก็เริ่มมากันด้วยสภาพที่ลงไปคือลงไปในชุดออฟฟิศครับสีค่อนข้างฉูดฉาดไม่เหมาะกับงานศพครับไม่ขอบอกสีชุดที่ทำงานนะครับแล้วคือลุงก็เลยขอแม่ครับว่าแม่งั้นเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก่อนครับลุงก็เลยขับรถกลับบ้านมาคือระหว่างทางลุงก็บอกว่าตอนนั้นน่ะกูฟุ้งไปตลอดเลยกูเครียดมากเลยอุ้มพอมาถึงบ้านเนี่ยคือบ้านลุงเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านมีเนื้อที่รถจอดหน้าบ้านเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บเป็นบ้านเป็นห้องโถงนะครับเป็นทางเดินเป็นห้องนอนสองห้องนอนข้างหลังเป็นห้องน้ำครับนะครับลุงบอกว่าตอนนั้นกูอาบน้ำละเตรียมตัวละเตรียมตัวที่จะไปงานของวัดแล้วอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บมันเครียดอะครับครับลุงบอกกูเครียดมากอุ้มแล้วกูก็รู้ทำยังไงรีบอาบน้ำรีบไปงานดีกว่าจะได้ไม่ฟุ้งด้วยเรื่องที่ผมบอกว่าบ้านลงเป็นบ้านที่เป็นบ้านเก่าๆครับครับพวกสายไฟพวกอะไรมันจนเหลืองหมดแล้วฮะเวลาเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาต้องปิดไฟให้หมดแล้วเปิดไฟแค่หน้าบ้านไว้ใช่ไหมครับปิดไฟในบ้านหมดปุ๊บลุงบอกว่าตอนกูอยู่บนใจปุ๊บกูปิดไฟเสร็จปุ๊บอุ้มกูเปิดประตูไปได้ครึ่งมือปุ๊บกูเห็นไอ้วัดยืนอยู่ที่ประตูโอ้ยเหรอกูเลยรีบปิดประตูดังปึ้งแล้วกูวิ่งมานั่งที่โต๊ะแล้วกูเปิดไฟเปิดทีวีหมดเลยนั่งได้แป๊บนึงครับบอกว่าอุ้มกูไม่ได้เพ้อนะกูได้ยินไหมได้ยินมาว่าได้ยินคนตะโกนมาว่ากูตายแล้วใช่ไหมคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ากูกลัวมากอุ้มครับคืออุ้มก็บอกว่าอาจจะเพราะว่าเขาอะตายโหงเขายังไม่รู้ตัวเขาตายเป็นไปได้ครับแล้วเราบอกว่ากูนั่งสติได้แป๊บนึงเนี่ยกูก็ตะโกนกลับไปว่าวัดมึงอะตายแล้วศพมึงตั้งอยู่ที่ศาลาครับถ้ามึงมาหลอกกูอะกูไปช่วยงานมึงกูไปช่วยแม่มึงไม่ได้นะมึงว่ากูไม่ได้นะเพื่อนกูยังถามจริงๆมึงคุยกับผีอย่างนั้นเลยเหรอครับมันบอกว่ามันกลัวครับแต่มันเป็นคนที่ใจกล้านะครับมันนั่งสติแป๊บนึงมันเปิดทีวีทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้ปุ๊บมันค่อยๆเดินไปเปิดตรงกระจกเป็นผ้าม่านนะครับดูว่ามีคนอยู่ที่ประตูหรือเปล่าพอเห็นไม่มีปุ๊บมันก็เลยขับรถไปที่วัดเลยลุงเล่าให้ฟังว่าตอนถึงที่วัดเนี่ยครับ
มันกลัวมากครับมันเลยไม่กล้านั่งใกล้โรงศพมานั่งห่างๆเลยคนก็เยอะมากเลยครับแล้วก็ด้วยความที่มันกลัวครับมันไม่รู้ทำยังไงมันก็เลยเดินไปที่รถครับมันบอกว่ากูกลัวมากเลยกูไม่รู้ทำยังไงกูก็เลยไปดื่มเหล้าครับที่มันซื้อมาไว้จะกินกับวัดตอนเย็นนะฮะดื่มจนเมาเลยครับจนกระทั่งมันนั่งจนกระทั่งเห็นพระเดินมาครับจนกระทั่งพระเดินกลับมันก็เลยกะว่าจะไปลาแม่ครับลงก็เลยเดินไปที่ศาลาครับตอนนั้นลงก็เห็นเขานั่งล้อมวงกันที่พื้นหน้าลงศพครับลงก็คิดว่าแม่เขาคงคุยกันแล้วว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพใครจะทำงานอะไรลงคิดอย่างนั้นลงก็เลยถ่ายรูปมาแชะหนึ่งนะครับแต่พอไปถึงปุ๊บลงถามน้าว่าน้าครับเป็นอะไรครับน้าบอกว่าลงไปไหนมาลูกลงบอกว่าลงเที่ยวครับน้าลงก็เลยไปดื่มในรถมีกล้ามาเขาก็ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก็เลยไม่กล้าเดินเข้ามาจนกระทั่งพากลับถึงเดินเข้ามาน้าเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ลงไม่อยู่เนี่ยก่อนพระจะมาเนี่ยอยู่ๆไฟมันกระพริบแต่ไม่ดับนะครับแล้วดอกไม้มันก็คว่ำลงมาเฮ้ยดอกไม้ที่วางอยู่หน้าลงศพอะนะหน้าลงศพคว่ำลงมาเลยครับคือไม่ได้คว่ำแค่หนึ่งครับคว่ำมาถึง3อันนะครับแล้วลงก็สั่นแล้วแขกก็คือกันนะครับพอคือกันสักพักนึงพอพระเดินมาแขกก็เริ่มจับกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆฮะแล้วก็ระหว่างที่พระสวดเสร็จนะครับช่วงครึ่งนึงฮะจะเป็นช่วงที่คนกินข้าวต้มอ่ะคุณอุ้มช้าไม่ต้องรีบขอโทษครับรถสปีดลงเลยฮะไปช้าผมก็กลัวด้วยคือเราบอกว่าตอนที่พระช่วงที่พระหยุดนะครับแล้วคนกินข้าวต้มกันนะครับอยู่ๆครับรูปของไอ้วัดนะครับคว่ำลงมาแตกเพ้งเลยเฮ้ยรูปหน้าศพอ่ะนะรูปหน้าศพครับเฮ้ยแล้วก็พระก็เลยจากที่แขกที่มากินข้าวต้มเขาไม่กล้ากินกันเลยขอโทษที่เสียงสั่นผมกลัวจริงๆแล้วก็พระรีบสวดจบปุ๊บพระเดินออกปุ๊บพอลงเห็นพระเดินออกลงถึงเดินมาเนี่ยแหละครับครับแล้วก็ที่ลงถามว่าตอนนั่งล้อมวงเนี่ยนะบอกว่าสัปเหร่อนะที่นั่งล้อมวงเนี่ยเขาดูชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็บอกว่าวัดเนี่ยตายโหงเขายังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตายแล้วเขาไม่พอใจไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดงานศพใหม่ต้องย้ายศาลาพี่แจ็คผมไม่เคยได้ยินมาเลยว่าให้ย้ายศาลาศพเฮ้ยไม่เคยได้ยินเหมือนกันหมายถึงว่าคือย้ายศาลาย้ายโรงจากศาลานี้ไปไว้อีกศาลานึงใช่ครับเพื่อเลยครับเพื่อเขาบอกว่าเจ้าอันนี้ผมไม่ฟังนะครับเขาไม่รู้เหมือนกันคือลงเล่าฟังว่าให้ย้ายศาลาเพราะว่าเฮี้ยนมากเขายังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตายเพราะฉะนั้นต้องไปบอกกล่าวว่าตายแล้วให้ไปที่ศาลาหนึ่งเออไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับครับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะลงบอกว่ากูเครียดมากเลยอุ้มกูเมามากเลยตอนนั้นหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าในรถปุ๊บพอถึงบ้านปุ๊บลงก็ดื่มเบียร์ต่อไปเลยครับจนกระทั่งเขาเมาแล้วหลับไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาตื่นมาอีกทีประมาณบ่ายโมงซึ่งมันเป็นอีกวันนะครับบ่ายโมงแล้วมันไปทำงานไม่ได้เขาเลยโทรไปลาว่าวันนี้ขอรายงานแล้วกันไปไม่ไหวเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนเสียด้วยลงเล่าฟังว่าระหว่างที่ลงอาบน้ำเนี่ยตอนนั้นลงสั่งแล้วระหว่างที่ลงอาบน้ำอยู่เนี่ยคือบ้านลงเป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วบนฟ้ามันดังกรุบ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 อย่างเงี้ยลงคิดว่าอาจจะเป็นหนูอย่างที่บอกคือลงของพยายามไม่ฟุ้งเรื่องพวกนี้เขากลัวตอนลงบอกว่าอุ้มตอนที่กูอาบน้ำเสร็จจนกระทั่งกูเดินออกไปทางเดินเดินผ่านห้องนอนแรกห้องนอนสองจนกระทั่งห้องนอนกูใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บไอ้กรุบ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 มันดังตามหูกูตลอดเลยโอ้ยจนแบบจนลงตะโกนมาตะโกนออกไปครับจนกูตะโกนออกไปเลยว่าวัดถ้ามึงหลอกกูอย่างนี้นะวันนี้กูไม่ช่วยงานมึงแล้วไม่ใช่เป็นเพราะกูนะเพื่อนเป็นเพราะตัวมึงครับแล้ววัดก็เลยดื่มเท่านี้แล้วลงก็เลยดื่มครับดื่มหนักจนหลับไปเลยครับจนกระทั่งกูมารู้อีกทีตอนมึงโทรกูตอนสามทุ่มนี่แหละนั่นคือวันที่ผมโทรหาวัดติดตอน3ทุ่มแล้วรับสายแล้วก็พอวันเขาผมไม่ได้ไปผมก็เลยถามว่าแล้ววันเขามีอะไรเกิดขึ้นไหมวันเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับลุงบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าได้กลิ่นเหม็นศพเหม็นเน่าอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับ
ลุงบอกว่าอ่ะอุ้มมึงดูนะรูปที่มึงส่งให้กูวันนั้นแล้วมึงดูรูปกูนะมึงสังเกตดีๆพี่แจ๊คผมส่งให้ลงดูอ่ะที่งานศพอะครับขยายดูอ่ะรูปที่ผมส่งเนี่ยจริงๆด้วยพี่แจ๊คมันคนละสาระกับรูปที่ไอ้ลงส่งให้ผมแล้วรูปที่เขาส่งให้ไอ้ลงช้า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 ขอโทษครับแล้วรูปที่ผมส่งให้ลงดูเนี่ยขยายดูเนี่ยมันเป็นรูปที่วัดเขาผมยาวครับหมายถึงว่ารูปหน้าศพรูปหน้าศพรูปหน้าศพเป็นรูปผมยาวนะครับแต่ว่ารูปที่ลงตรงให้ผมดูอ่ะเป็นรูปผมสั้นคนละรูปกันเลยครับเรื่องด้วยแม่ของวัดเป็นราชการแล้วกันครับครับเขาเลยอยากให้รูปเขาดูดีที่หน้าศพครับก็เลยให้แต่งกายเรียบร้อยเป็นรูปสมัครงานครับแต่ว่าเราบอกว่ารูปที่มึงส่งให้กูอ่ะเป็นรูปที่รูปสุดท้ายที่เป็นวันที่เผาอะครับวันเดียวกันเลยหมายถึงว่าคือเขาเปลี่ยนรูปหน้าศพถูกไหมฮะเปลี่ยนเลยครับให้เป็นรูปปัจจุบันโอเคแล้วก็เรื่องมันก็จบประมาณนี้แล้วผมก็เลยถามลุงว่าแล้วคนอื่นเพื่อนๆสนิทที่เหลือได้โทรบอกกันหรือเปล่าลุงบอกไม่ได้โทรครับพี่แจ๊คแล้วผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนอีกประมาณ 2-3 คนนะครับซึ่ง2คนใน3คนเนี่ยบอกว่าอุ้มมึงโม้หรือเปล่าวันก่อนน่ะไอ้วัดยังมาหากูอยู่เลยครับคือเพื่อนผมเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ครับที่กรุงเทพรปภบอกว่าบอกชื่อนายนิวัฒน์นามสกุลจุดๆๆมาหาแต่ว่าไม่เจอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นเซลล์ครับวิ่งหน้างานโอ้โหมึงกันทั้ง2คนเท่ากับว่าวัดไปหาเพื่อนหมดเลยแต่ผมอ่ะเลือกที่โทรหาผมเพราะผมปกติผมอยู่กรุงเทพแต่ผมได้งานด่วนที่ชมบุรีแล้วมีสายแปลกๆโทรเข้ามาที่ไม่มีชื่อครับครับนี่คือเรื่องแปลกๆที่ผมเจอครับแล้วถ้าตอนนั้นเราไม่ได้มีงานที่ชลบุรีไม่รู้เหมือนกันว่าวัดจะมาหาเราหรือเปล่าโอ้โหผมเล่าผมก็กลัวนะครับตอนที่ผมเล่านี่ผมก็ขอผมพูดลอยๆผมขอเขาเล่าครับครับแล้วก็พอผมได้คุยกับเพื่อนๆที่ผลิตที่เหลือนะครับคือประชุมสายคุยกันเลยคือไม่ได้โทรไลน์ประชุมสายครับโทรศัพท์ปกติแล้วประชุมสายกันครับพี่แจ๊คพี่เพื่อนคนหนึ่งครับไม่บอกชื่อแล้วกันบอกเฮ้ยอุ้มมึงจำได้ไหมเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะที่เราไปงานบวชเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่กาฬสินธุ์งานบวชพระเพื่อนชื่อขวัญชัยคนหนึ่งที่กาฬสินธุ์เนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วไอ้คุณลุงคนหนึ่งอ่ะขี้เมาเนี่ยชี้หน้าไอ้วัดอ่ะจะบอกว่าถ้าทำบุญเยอะแล้วอายุเกิน35มึงยังอยู่ได้ยาวแต่ถ้าเกิดบุญไม่ถึงเนี่ยมึงตายโหงก่อน35เออซึ่งมันก็เป็นจริงตามที่ลุงเขาบอกแล้วมันเป็นจริงเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับพี่แจ๊คแล้วส่วนเรื่องที่ไปเจอที่กาฬสินธุ์เนี่ยผมลืมไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าเรามานั่งคุยกันแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับที่เพื่อนเป็นไปบวชที่กาฬสินธุ์แล้วไปเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอซึ่งตอนนั้นเพื่อนเป็นพระแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเพื่อนไม่โกหกเพราะว่าหนึ่งเพื่อนเป็นพระสองผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เจอผีครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่เจอเรื่องครับอันนี้ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรามามันที่ประเด็นนี้ก่อนนะครับประเด็นที่คุณแม่บอกกับเพื่อนเราว่าจะตั้งศพไว้7วันแต่บอกกับเราตั้งศพไว้3วันเหมือนเขาย่นระยะเวลาลงอย่างนี้อะฮะใช่ครับคือขอโทษทีที่ลืมเล่าครับคือสับเปลเขาเป็นคนบอกว่าอยู่7วันไม่ได้เพราะเย็นมากก็ต้องให้ตั้งแค่3วันพอแล้วเผาเลยโอเคคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเราฟังเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดคือคุณแม่รับรู้ทั้งหมดอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงขนาดต้องมีการย้ายศาลาแต่คนที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังคือเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็บอกกับเพื่อนของเราว่าเดี๋ยวตั้งศพรู้ว่าจะ7วันแต่พอมันเกิดเหตุการณ์หนักๆขึ้นมาเนี่ยเราไปหาคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าตั้งไว้3วันเพราะว่าศพไม่สวยใช่ครับโอ้โหนี่จะเป็นเรื่องแปลกๆที่ผมเพิ่งเจอมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปได้ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยน่าจะโทรมาหาด้วยวิธีการไหนก็ไม่รู้
เออก็พูดยากเพราะว่าแม่เขาบอกผมว่าโทรศัพท์เครื่องปัจจุบันที่เขาใช้อยู่อ่ะแม่เขาเอาใส่ไว้ในโรงผมก็เลยพูดไม่ออกเลยจริงๆว่ามันคืออะไรมันหาคำตอบไม่ได้จริงๆครับโอ้เรื่องสนุกตื่นเต้นแต่เสียนิดเดียวนะครับคือเข้าใจแล้วว่าอารมณ์เรากลัวเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาไม่นานนะคุณผู้ฟังมันเพิ่งเกิดเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองทำให้เวลาตัวคุณอุ้มเล่าอ่ะโอเคเล่าเร็วก็ค่อยๆบอกกันได้แต่เสียงสั่นเนี่ยเมื่อกี้ผมจับได้แล้วโอ้โหเสียงคุณอุ้มสั่นมากโอ้ไม่ก็ยังสั่นขอโทษด้วยครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามก่อนถามก่อนว่าหลังจากที่เผาอะไรเสร็จเรียบร้อยอะครับครับเขาไปมะตัวผมไม่เจอนะครับแต่เพื่อนคนอื่นที่ยังไม่ได้คุยกันต่อครับมีแค่ตอนแค่บอกว่าไปหาเพื่อนอีกสองคนนั้นแต่ว่าเขาไม่อยู่แค่นั้นเองครับจะมาคุยตอนที่ประชุมสายเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยประชุมสายกันนะฮะแล้วก็ย้อนไปว่าเฮ้ยมึงจำได้ไหมที่ลุงขี้เมาที่กาฬสินธุ์อะที่ชิงหน้าไอ้วัดอะแล้วบอกว่ามันจะตายโหงอะทำให้ผมย้อนกลับไปว่าตอนนี้ผมไปงานเวิร์คที่กาฬสินธุ์นะครับ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 แล้วอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเล่าอีกทีอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นต่อจริงๆเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นเออแต่เรื่องนี้แบบเฮ้ยสนุกตื่นเต้นมันมีอะไรให้ลุ้นอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับเรื่องของสายปริศนานะครับได้ฮะเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าคุณอุ้มมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่กาฬสินธุ์แต่เราเกี่ยวก้อยสัญญากันว่าคราวหน้าคุณอุ้มจะหายตื่นเต้นแล้วคงใช่ครับเพราะว่ามันเกิดมาครับโอเคแล้วก็คุณอุ้มจะพูดเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าคุณอุ้มเป็นคนที่ลำดับเรื่องได้โอเคอยู่แล้วครับนะโอเคได้ครับคุณอุ้มยังไงขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณเช่นกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ